วันนี้ Exclusive สุดๆค่ะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยจากกับผู้ชนะนะคะจากเวที Campus Star 2022นะคะเพิ่งผ่านไปเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยกับรอบไฟนอลนั่นเองต้อนรับน้องๆทั้ง6คนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีจ้าโอ้โหสวยรอกันทุกคนจริงๆก่อนอื่นแนะนำตัวทีละคนกันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับลอตโต้จิรวัฒน์พุทธมาครับชนะเลิศอันดับ1ครับผมสวัสดีครับชายสมชายเจริญสุขรองชนะเลิศอันดับ1ครับสวัสดีครับดีมครับนายธีนเดชดวงสุวรรณรองชนะเลิศอันดับ2ครับโอเคค่ะมาที่2สาวกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะพิมพ์ปานวาสศิวิรุฒนะคะชนะเลิศอันดับ1ค่ะสวัสดีค่ะจัสมินจัสมินลิสเตอร์รองชนะเลิศอันดับ1ค่ะสวัสดีค่ะปีมยาดานัทณอุบลรองชนะเลิศอันดับ2ค่ะเรียกว่าสวยหล่อสมสายสะพายกันทุกคนเลยนะคะ เอางี้ดีกว่ารอบไฟนอลเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆจริงๆถามความรู้สึกน้องๆกันหน่อยดีกว่าว่าโมเมนต์นะตอนที่เขาประกาศว่าผู้ชนะเนี่ยคือเรารู้สึกยังไงกันบ้างคะโอ้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากครับเพราะแบบคนเข้ามาดูในงานแคมปัสซาเยอะมากครับคนแบบล้นมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมก็ภูมิใจในตัวเองแล้วก็ดีใจกับเพื่อนๆด้วยครับเพราะแบบเพื่อนๆก็เก่งๆกันทุกคนเลยครับก็มิตรภาพนี้ก็มันมากกว่ารางวัลที่ผมได้ครับผมน้องรักน้องพิมพ์ล่ะคะค่ะทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะระหว่างที่จะประกาศผลชนะเลิศนะคะพิมพ์กับพี่จัดก็คือยืนจับมือกันแน่นมากแบบลุ้นมากจริงๆค่ะว่าใครจะได้ก็นั่นแหละค่ะดีใจมากจริงๆค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาให้กำลังใจพวกเราทุกคนเลยนะคะที่ประกวดรอบไฟนอลเนาะที่เซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยทางโมโนเทนที่นายค่ะแล้วก็ทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่เปิดโอกาสนะคะให้พวกเราได้เปิดความสามารถเนาะโชว์ศักยภาพของพวกเราบนเวทีแคมปัสสตาร์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็เรียกว่าน้องๆทุกคนเนี่ยขาก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ย1ก้าวแล้วแต่คราวนี้อยากรู้ความฝันสูงสุดของเราในวงการบันเทิงค่ะว่าคืออะไรกันบ้างเริ่มจากลอตโต้กันเลยก็ความฝันสูงสุดของผมนะครับก็อยากเป็นนักแสดงครับที่มีชื่อเสียงครับเพราะแบบถ้าวันนึงผมมีชื่อเสียงมาผมจะบอกเลยครับว่าจุดเริ่มต้นของผมก็คือมาจากเวทีแคมปัสสตาร์ครับผมโอ้โหนี่ไงสุดยอดเลยจริงๆน้องชายล่ะคะครับของผมก็เป็นนักแสดงเหมือนกันครับผมอยากจะฝึกฝนตัวเองอยากรู้ขีดจำกัดของตัวเองว่าเราแบบไปได้ไกลแค่ไหนและอยากจะแสดงศักยภาพและผลงานภาพยนตร์ดีๆให้กับทุกๆคนได้เห็นครับน้องรีมล่ะคะสำหรับผมนะครับก็อยากเป็นนักแสดงเหมือนกันครับบอกเลยว่าหนุ่มใต้คนนี้นะครับหนุ่มใต้เข้ากรุงแต่หัวใจมันมุ่งอยากจะเป็นนักแสดงครับเนี่ยโอ้เขามีคำคมนะคนนี้ไม่ธรรมดาสาวๆที่ยอมแพ้จ้ะสู้เลยความฝันของเราค่ะในวงการบันเทิงจริงๆก็อยากทำทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้อันดับหนึ่งในใจเลยคืออยากเป็นนักแสดงค่ะบทบาทที่อยากลองเล่นแน่นอนค่ะอยากเป็นนางร้ายนี่น่าจะได้อยู่นะร้ายก็ได้สวยๆก็ได้นะคะจัสมินล่ะคะค่ะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะที่มาประกวดแคมปัสมาก็เพื่ออยากเป็นนักแสดงกันทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราก็เห็นกันนะคะว่าคุณแดงมาเป็นพ่วงกับนะคะก็โอ้โหทุกคนก็อยากจะมาแบบเป็นนักแสดงค่ะก็อย่างจัสมินก็อยากลองทุกบทบาทเลยค่ะก็ขอแค่ผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสมาเท่านั้นค่ะก็นี่ไงเล่นได้หมดค่ะพร้อมลุยเนาะพร้อมลุยค่ะโอเคค่ะน้องฟิล์มนะคะค่ะสำหรับฟิล์มนะคะก็อยากเป็นนักแสดงเหมือนกับเพื่อนๆค่ะไม่ว่าจะได้รับบทบาทไหนนะคะก็จะทำให้เต็มที่ค่ะนี่ไงนะคะคราวนี้อยากจะถามถึงตอนที่เก็บตัวกันหน่อยดีกว่าเพราะเห็นบอกว่าโอ้โหแบบต้องเข้าคอร์สกันแบบจริงจังมากหนักมากเลยถามถึงประสบการณ์แล้วก็ความประทับใจจากเวทีแคมปัสสตาร์ทีละคนเลยค่ะก็ประทับใจจากเวทีแคมปัสสตาร์ครับหนึ่งเลยครับก็คือประสบการณ์ครับแล้วก็เปิดโลกแล้วก็เปิดสังคมใหม่ให้ผมได้รับรู้ครับแล้วก็ต้องแบบมันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยครับว่าได้มิตรภาพครับเพราะว่าอยู่ร่วมสู้กันมานานมากก็ร่วมๆแบบ 3-4 เดือนเลยครับก็ทำให้แบบเรารักกันมากขึ้นครับแบบเงินรางวัลที่ได้มาก็คือแบบรักเพื่อนใหม่ๆกันด้วยใช่โอ้ดีจังเลยแล้วน้องชายล่ะคะครับได้แบบเปิดโอกาสให้ตัวเองแบบเยอะแยะมากมายหลากหลายด้านทางด้านไม่ว่าจะเป็นการบุคลิกภาพ acting หรือว่าไอการพูดครับผมเราทำให้เรามั่นใจขึ้นและที่สำคัญอย่างที่ลอตโต้พูดเพื่อนๆทุกๆคนน่ารักมากๆได้เพื่อนสนิทคนใหม่ๆกันเนาะน้องรีมล่ะคะสำหรับผมนะครับก็บอกเลยว่าประทับใจนะครับตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในช่องโมโนเลยครับก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากเลยครับหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดบุคลิกภาพแล้วก็คลาสแอคติ้งต่างๆนะครับรู้สึกว่าประทับใจที่ได้พัฒนาสกิลของตัวเองเพิ่มขึ้นครับโอ้สุดยอดเลยค่ะมาที่น้องพิมพ์บ้างค่ะ
ค่ะก็ต้องฝึกความอดทนค่ะเราต้องฝึกความอดทนแล้วก็ถ้าเรามีความพยายามมากพอเนี่ยเราจะไปถึงจุดที่เราใฝ่ฝันได้ค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าล้มเลิกความพยายามนะคะตั้งใจทำค่ะแล้วผลมันจะออกมาดีค่ะอย่างน้องพิมพ์เองมีตอนไหนที่รู้สึกว่าหูแบบด่านนี้หนักจังเลยจนเกือบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยกลุ้มหัวแล้วอย่างเงี้ยมีไหมคะมีค่ะมีแน่นอนอยู่แล้วตอนเรียนคลาส acting ค่ะใช่แต่ก็ดูโหดดูนะค่อนข้างที่จะชาเลนจ์มากเลยค่ะแต่เราก็ต้องแบบถึงเราโดนว่ามาขนาดไหนต้องปรับปรุงตัวขนาดไหนเราก็ต้องสู้เต็มที่ค่ะอย่ายอมแพ้ค่ะน้อยได้ค่ะแต่เราต้องฮึบตัวเองขึ้นมานี่ไงใช่สุดยอดมากๆแล้วดูสายตามุ่งมั่นมากใช่เราต้องฮึบขึ้นมาจริงๆค่ะสู้ๆค่ะเยี่ยมละน้องจัสมินละค่ะก็บอกได้ว่าประทับใจทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆพี่ทีมงานทุกคนก็น่ารักกันหมดเลยค่ะทุกคนก็โอ๊ยเมื่อวานนี้พอประกวดเสร็จแต่ละคนก็กลับบ้านกันค่ะก็ร้องไห้ค่ะคิดถึงเหมือนมันจบแล้วเนาะใช่ค่ะก็จบแต่ก็บอกได้เลยว่าทุกคนก็อาจจะมีงานเข้ามาค่ะถึงจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ติดตามกันต่อไปค่ะโอเคค่ะน้องปิ้งค่ะสุดท้ายค่ะปิ้งก็ได้ประสบการณ์จากการเรียนการแสดงเพราะว่าไม่เคยเรียนมาก่อนนะคะแล้วก็ที่ประทับใจมากๆก็คือมิตรภาพค่ะมีเพื่อนครบทั้ง4ภาคทั่วประเทศเลยค่ะนี่ไงนะคะอันนี้สุดท้ายนี้ให้น้องปิ้งฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะว่าถ้าอยากจะติดตามผลงานของเนี่ยสาวๆหนุ่มๆแคมปัสสตาร์นะคะสามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างค่ะค่ะก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราได้ทางเพจแคมปัสสตาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางFacebook Instagram และทาง TikTok ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะยังไงติดตามผลงานของน้องๆได้เลยนะคะรับรองว่าปังเด็ดดวงแน่นอนนะคะก็ทุกช่องทางที่น้องๆฝากไปได้เลยค่ะ